สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักของเราในคืนนี้ค่ะจะมาติดตามดูความพร้อมของหน่วยแพทย์ภายหลังจากที่ทางด้านของกลุ่มกบปสน,นะคะก็ประกาศที่จะมีการชัดดาวกรุงเทพมหานครเดือนวันที่13มกราคม2557นี้ซึ่งก็แน่นอนนะคะก็อาจจะมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างค่ะดังนั้นนะคะในเหตุที่เราไม่คาดคิดก็อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาการจราจรรวมไปถึงนะคะการ การทำร้ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามรวมไปถึงการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้ความดูแลทั้งด้านของความสงบแล้วก็เรียบร้อยกับสถานการณ์การชุมนุมในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเขาว่าทีมแพทย์นั้นถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญที่จะต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มผู้ที่เห็นตา่างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้คะ่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การชุม เมื่อเกิดเหตุจราจนขึ้นนะคะว่าจะมีความพร้อมอย่างไรกันบ้างแล้วก็รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์สําคัญสาคัญที่คุณผู้ชมนั้นควรจะมีไว้ติดบ้านเลยหรือว่าติดกับตัวเมื่อคุณนั้นพบเจอสถานการณ์ที่มองว่ามันเลวร้ายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากทางด้านของหน่วยงานต่างๆขอต้อนรับค่ะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะนายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโอครับค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการด้วยการแสดงความคิดเห็นมาอย่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ บนหน้าจอได้นะคะเอาละค่ะคุณหมอก็แน่นอนว่าตอนนี้หลากหลายหน่วยงานนี่นะคะที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนเองก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้แต่ในฐานะที่คุณหมอเองก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักทางด้านการแพทย์ได้มีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่13มกราคมนี้อย่างไรบ้างคะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทางเรานะครับโดยกลุ่มงานแพทย์ นะครับร่วมปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกับทางกรุงเทพมหานครซึ่งมีหลายหน่วยงานเบื้องต้นประเมินสถานาการณ์เนี่ยก็คงต้องประเมินตามจุดที่เป็นเวทีหลักของผู้ชุมนุมซึ่งขณะนี้ต้องเรียนว่าจุดที่เป็นจุดหลักเนี่ยอยู่ตั้งแต่ห้แยกลาดพาวนะครับลงมาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิะนะครับลงมาถึงสี่แยกปทุมวันนะครับไปตรงโศกและลาดประสงค์แล้วข้างล่างก็จะเป็นส่วนของสีลมบางหลัก อย่างน้อยใน4ี่ห้าจุดนะครับก็น่าจะมีผู้ชุมนุมอยู่จํานวนมากนะครับกับอีกจุดหนึ่งซึ่งอาจจะแยกส่วนออกไปคือจุดของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทีนี้พอเรามองเห็นพื้นที่ของการชุมนุมนะครับก็ต้องมาเมินเรื่องของจํานวนผู้ชุมนุมกับเส้นทางในจํานวนผู้ชุมนุมถ้ามากนะครับก็จะทําให้การเข้าถึงผู้ชุมนุมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเข้าได้ยาก ฉะนั้นเองในส่วนเหล่านี้นะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ชุมนุมก็ตามเนี่ยในกรณีที่จะต้องแบ่งเส้นทางบางส่วนเพื่อทําให้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเนี่ยรถพยาบาลฉุกเฉินหรือรถกู้ชีพฉุกเฉินเนี่ยสามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าไปรับผู้ป่วยได้เบื้องต้นถ้ามวลชนหรือผู้ชุมนุมมีจํานวนมากเนี่ยก็คงเต็มทั้งถนนะนะครับถ้าเรียกง,ง่ายๆก็คือตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถนนโพนยโดทินเนี่ยน่าจะเต็มมาตลอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าต้องประเมินจํานวนคน สิ่งที่ต้องประเมินต่อมาก็คือต้องประเมินเส้นทางครับค่ะหลังจากที่ในกรณีมีดุกเฉินแล้วเนี่ยเราต้องประเมินเส้นทางว่าจะรับส่งผู้ป่วยไปยังตำแหน่งไหนบ้างเื้องต้นเป็นอย่างนี้ครับค่ะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เกิดแน่นอนอยู่แล้วเรื่องราวของเหตุการณ์จราจรซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่มีความเห็นต่างและคนที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแต่ว่าอยากให้ประเทศนั้นเดินหน้าไปตามปกตินะคะจริงๆแล้วการที่ ทางการแพทย์จะให้ความคุ้มครองแล้วก็ดูแลกลุ่มบุคคลต่างๆเรามีแผนในการรับมือกับบุคคลแต่และกลุ่มอย่างไรคะต้องน้องเรียนทางพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับเราทํางานร่วมกับทางเทพมหานครของขวายาช้ <c oughs> ผังนะครับอันนี้จะเป็นผังซึ่งนะครับแบ่งพื้นที่รุงเทพมหานครซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ออของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิข้างบนจะเป็นห้าแยกนดทพาว ข้างล่างจะเป็นบริเวณของบางรักสีลมนะครับตรงนี้เป็นราชประสงค์นะครับก็ต้องเรียนว่าในพื้นที่ตรงนี้จะมีการแบ่งพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครโซนนี้จะเป็นโซนที่วชิระพยาบาลจะรับผิดชอบโซนนี้จะเป็นโซนของโรงพยาบาลตํารวจนะครับโซนนี้กรุงเทพมหานครโดย์ุน,นรละวันดูและนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูนีนะวันดูแลร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของสภากาชาติทํางานร่วมกับทางกรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลเลิศสินล่ะ ส่วนตรงนี้นะครับทางด้านบนนะครับตั้งแต่ห้าแยกราดพร้าวมาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนถึงแยกราดราชเทวีค่ะ <c oughs> ส่วนนี้จะเป็นสวนสดิกรมการแพทย์ดูแลอยู่ <c oughs> ซึ่งก็จะสนที่กาลังโดยการดึงทีมจากภูมิภาคที่อยู่ในสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลงมาสนับสนุนค่ะ <c oughs> แต่ทั้งนี้นะครับนอกจากทีมที่เราปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีสองทีมใหญ่หญสองมูลนิธินะครับ ซึ่งเป็นทีมกู้ชีพเนี่ยหรืออาสากู้ภัยก็คือมูลนิธิร่วมกตัอยูกับมูลนิธิปอเต็กตึงทีนี้จํานวนทีมก็คงต้องประเมินครับว่าสถานการณ์อย่างนี้จะต้องใช้ทีมประมาณเท่าไหร่ะนะครับก็ต้องเรียนว่าทีมขนาดนี้เนี่ยได้มีการเตรียมทีมอย่างเต็มที่ถ้าทีมที่เราเตรียมจากโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าทีมปฏิบัติการกู้ชีพชั้นสูงก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมีพยาบาลที่มี ความรู้ความสามารถะมีทักษะความชานาน <c oughs> บางครั้งก็อาจจะมีแพทย์ที่จะลงไปดูแลในส่วนนั้นด้วย <c oughs> แล้วในแต่ละส่วนเราก็จะมีในส่วนที่เราเรียกว่าฟิลคอมมานเดอร์ก็คือจะเป็นแพทย์ที่มีทักษะในะรเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉิน <c oughs> แล้วก็ทํางานร่วมกับทาง เวที่ร่วมกัน,นอยู่กับปอเท็กตึงซึ่งมีความชํานาญในเรื่องของพื้นที่และประสบการณ์ในการกู้ภัยมาก่อนค่ะฉะนั้นการทํางานร่วมกันตรงนี้เนี่ยก็สามารถให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนภารกิจตรงนี้นะครับเราเรียกว่าภารกิจในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า P hospital care กับ Emergency transport ก็คือการให้การดูแลผู้ป่วยก่อนนําส่งและระหว่างการนําส่ง ในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินหรือจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากการปะทะกันก็ตามนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่สําคัญของทีมงานทั้งหมดครับแสดงว่าทางกรมการแพทย์เองก็ได้เตรียมการทํางานในแบบเชิงรุกนะคะแล้วก็รวดเร็วทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเราได้มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของบุคลากรเองเอไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณหมอ แพทย์ต่างๆแล้วก็พยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งยาประเภทต่างๆหรือว่ากรุ๊ปเลือดเองเราต้องมีการเตรียมสต็อกไว้มากขนาดไหนคะครับเมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยจะเป็นภารกิจแรกค,คือภารกิจของการดูแลผู้ป่วยและการนําส่งโรงพยาบาละนะครับภารกิจที่สองเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นภารกิจในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยที่เราแบ่งโซนตรงนี้เนี่ยครับในการประชุมร่วมกับทางกทมเนี่ยเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยสามารถ นะครับเข้าไปอย่างโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ถ้าเรามองว่าในกรณีที่แน่นจริงๆหรือที่เราเรียกว่าเบสเคสเนี่ยเต็มที่นะครับอาจจะต้องเอาสเตเชอร์เนี่ยมาเข็นผู้ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เราแบ่งเป็นโซนตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นโรงพยาบาลตํารวจก็จะดูแลแถวราชประสงค์นะครับสภากาชาติโรงพยาบาลจุฬาหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลเลิศศิน์ก็จะดูแถวบางลักษีลมแล้วก็พระรามสี่ใช่ไหมครับหรืออย่างในกรณีที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินมากเลยรถวิ่งไม่ได้ก็ต้องเข็นเข้าไปที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นต้นซึ่งภารกิจที่สองเนี่ยครับเป็นภารกิจในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลผมขอเรียกตรงนี้เป็นสองโซนถ้าโซนชั้นในของเทพมหานครเนี่ยเป็นความร่วมมือของอย่างเช่นในโซนที่ทาง,รงกรมการแพทย์ดูแลนอกจากโรงพยาบาลราชวิถียังมีโรงพยาบาลรามามีวิทยาแพทย์พระมงกุฎ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนอีกหล,หลายแห่งนะครับซึ่งเขาได้แสดงความจำงในการเข้าร่วมหรือบางทีก็เป็นในหลักของมนุษยธรรมนะครับเนื่องจากใกล้อย่างเมื่อก่อนหน้านี้นะครับกรณีที่มีเหตุประทะกันที่รามคำแหงโรงพยาบาลเอกชนช่วยรับคน้ข้ไปเยอะนะครับฉะนั้นในหลักตรงนี้การเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะเตรียมในกรณีที่ จำนวนเตียงจำนวนห้องผ่าต,ตัดบุคลากรนะครับแล้วก็เลือดและส่วนประกอบของเลือดไปอย่างเต็มที่แล้วสภากาชาดเองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเรื่องของโรหิตเนี่ยนะครับสภากาชาดก็ยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ <mind> นี่เราคือโรงพยาบาลในโซนหนึ่งก็คือโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งถ้าเรารวมกับกรณีแรกเนี่ยทีมงานจะต้องประเมินเรื่องของการขนส่งถ้าในกรณีที่จําเป็นจะต้องขนส่งจากจุดใดจุดหนึ่งไปยังโรงพยาบาลที่รับส่งเนี่ย ต้องประเมินสถากนการณ์ต้องเรียกว่าประเมินเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงะนะครับอันนี้โรงพยาบาล่วนหนึ่งก็จะมีทั้งนะครับโรงพยาบาลของกรมการแพทย์เองทางโซนล่างก็จะมีโรงพยาบาลเลือดศิินะนะครับทางไปทางตะวันออกนะครับเชียงใต้ก็จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นมาทางเหนือติดสังฮี้ก็จะมีโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้ามาในโซนกลางๆแถวยศเสก็จะมีทั้งหัวเฉียวแล,ล้วก็โรงพยาบาลกลางทีงนี้ถัดไปอีกโซนหนึ่งก็จะมีใกล้ๆนะครับ ก็จะมีทั้ง4ีาชเจริญกรุงประชาลักษ์นะครับแล้วก็ถ้ามาทางตะวันออกก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนอีกจํานวนหนึ่ง <S S S ในขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ไประชุมทเลคอนเฟล็นต์ไปเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมของโรงพยบาลในโซนสองะครับคือในปัริานทมณฑลเช่นนะครับปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรียุธยานะครปฐมสระบุรี ปลาจีนบุรีนะครับชนบุรีและฉะเชิงเซาเป็นต้นโอ้โหนะคะก็คงไม่ได้เน้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าเน้นในเขตของปริมณฑลด้วยนะคะ<ม>เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์กันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1 1 1่